ามจูนไปช่วยน้ำท่วมมาเป็นไงบ้างก็ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีมาค่ะก็ที่เทศบาลตำบลต้นตาลค่ะก็คือชาวบ้านน่าสงสารมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ละหลังนี้ก็คือท่วมแบบมิดหลังคาชั้นหนึ่งเลยอะค่ะแล้วทีเนี้ยท่วมก่อนที่จูนจะไปอ่ะเขาท่วมมาประมาณครึ่งเดือนแล้วอะค่ะแล้วก็ต้องการเครื่องดื่มนะคะแบบเป็นน้ำเปล่าแล้วก็อาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจูนก็เลยเอาน้ำดื่มไปนะคะ 1,800 ขวดตามที่ชาวบ้านขออะค่ะทั้งหมด70ทั้งหมดประมาณ60ถึง70ครัวเรือนนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะก็ได้จูนกับแฟนคลับนะคะก็เลยรวมตัวกันไปค่ะแล้วก็ลงไปช่วยน้ำท่วมค่ะพอเห็นวินาทีแรกเราไปถึงเราเห็นภาพรู้สึกยังไงบ้างคะโหตอนแรกก็คือน้ำตาไหลมากค่ะไปบ้านคุณยายคนหนึ่งซึ่งพอคุณยายเห็นเราพายเรือมาเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงต้อนรับแต่ภายใต้เสียงร้องเพลงก็คือมีความเศร้าซ่อนอยู่เราน้ำตาไหลออกมาเลยตอนนี้ก็คือยังนึกถึงฟิลนั้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าต่อให้เขาทุกข์ยากมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังสู้อะไรเงี้ยค่ะเป็นคุณตาคุณยายอยู่กัน2คนค่ะก็เป็นภาพที่ประทับใจพอเราเอาของไปให้คุณตาคุณยายก็ให้พรกลับมาอะไรเงี้ยจริงๆจูนทําช่วยเหลือคนเนี้ยมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะ 6-7 ปีก่อนจะเข้าวงการอีกแล้วก็ตอนแรกเข้ามาก็มีคนบอกนะว่าสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเรามีธงในใจว่าเราช่วยมานานแล้วเราก็จะช่วยแล้วมองว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างภาพแล้วได้ช่วยคนอ่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสที่คนจะคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามีคนบอกว่านางฟ้าจะบูนแน่นอนที่อย่างที่พี่จูนบอกมันก็จะมีคนบอกว่าเราสร้างภาพแม้เราได้เข้าไปอ่านเห็นบ้างมากอ๋อเราไม่ได้สนใจจุดนั้นเลยเพราะเรามองว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ทำให้สังคมเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ต่อยอดให้สังคมพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้มองคำพูดแง่ลบค่ะเรามองว่าสิ่งที่เราทำอ่ะยังไงก็ช่วยสังคมได้มากกว่าคำพูดที่มันลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้คนเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนจากคำพูดเปลี่ยนจากการที่มาแบบอาจจะวิจารณ์ในด้านนั้นนะคะเปลี่ยนมาช่วยเหลือสังคมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ถ้าเกิดมองว่าจูนสร้างภาพอ่ะก็ให้ทำตามภาพจูนที่จูนทำแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ทำให้สังคมสูงขึ้นค่ะอยากจะบอกว่าเรานะคะเป็นคนไทยด้วยกันอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะเราสนับสนุนกันดีกว่านะคะไม่ว่าไม่ใช่แค่จะเป็นคนในวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนของวงการไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาทำความดีอะไรอย่างเงี้ยต่อสังคมค่ะก็ควรที่จะหากไม่ชื่นชมก็อย่าวิจารณ์เดี๋ยวเขาจะเสียกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่ช่วยสังคมยังไงก็มันดีมากกว่าเสียอยู่แล้วค่ะ